เดี๋ยวขอแนะนำแอดเทนดี uh, ้แล้วก็ s ับเกที่อยู่ในพา n นในวันนี้ก่อนนะคะก็จะมีคุณเดฟเฮงนะคะซึ่งเป็นช h a n n e l a c c o u n t m a n a จ e r จากเค t ต n e น w o r วนะคะฮัลโหลเดฟเอฮัลโหลไฮยัเย thank you I'm fine okay แล้วก็ถ้าท่านใดมีคาถามเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะหรือถ้าถามเป็นภาษาไทย ก็จะมีทางสปิเกอร์หลักของเราในวันนี้นะคะเป็นคุณอัธวุฒินะคะรัตนาชัยไพศาลกูลก็จะเป็นเทคนิคอลคอนซัลแทน์จากบริษัท n e t ตสวีนะคะโอเคค่ะส่วนแพรก็จะเป็นโปรดักต์แมจเจอร์จากบริษัท n e t ตสวี t t h i l l n n d ซึ่งเราก็จะเป็นดิสติบิวเตอร์ให้กับโซลูชันทางด้านไซเบอร์เซ r ูริตี้นะคะรวมถึง Keto Network ในวันนี้ก็ก่อนเริ่มงานนะคะแพก็อาจจะรบกวนให้ทุกท่านเนี่ยทำแบบสอบถามหรือโพลสั้นๆก่อนนะคะว่า เพื่อเช็คแบ็กกราวของแต่ละท่านว่ารู้จักแซสซี่มาขนาดไหนในการนําเสนอเราจะได้เห so ็นภาพมากขึ okay. Okay. ้นนะคะไม่แ hmm. น่ใจทุกท่านเห็นตัวโพลที่อยู่ในหน้าจอไหมคะก็รบกวนตอบแล้วก็โหวตนิดนึงนะคะว่ารู้จักตัว Secure Asset Service a g e มาก่อนหรือไม่นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวอาจจะให้ทำสักเจาปอร์เของทุกท่านที่ participant นะคะเราเดี๋ยวจะเป็น r แล้วก็ลองแชร์รีซอ e ให้ทุกท่านดูค่ะ ก็ยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาจอยเว็บอินาก็สามารถกดทำโพได้เลยนะคะโอเคค่ะขออนุญาตเอนโพนะคะโอเคก็จากเออดูจากรีซอสนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยเคยได้ยินแซซซีมาก่อนแต่ไม่รู้รายละเอียดบก็จะมีแค่สามเปอร์เซนนะคะที่รู้จักและก็เข้าใจตัวแซซซีดีแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยได้ยินตัว s a ซ s ่มาก่อนเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมานําเสนอว่า s ซซ s ่คืออะไรในวันนี้จากเอ่อจากสไลด์นี้นะคะจะเห็นว่า s a ซ s ่เนี่ยเป็นเทอมที่การ์ดเนอร์เนี่ยเคยเมนชันมาก่อนแล้วตัว secure access service age เนี่ยถึงปัจจุบันเรายังไม่มี Magic Quadrant นะคะแต่ก็มี Market Guide หรือ Guidance Report เยอะซึ่ง keto network เนี่ยที่เป็น s s s y Solution เนี่ยเป็น Sample vendor ที่ g a r ์ n e r เนี่ย recognize ว่าเป็น True Sassy Solution นะคะเนื่องจากในตลาดเนี่ยทุกวันนี้ก็อาจจะมี Sassy มีหลายเบนเดอที่บอกว่าเป็น s a ซ s ีแต่ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมีความสามารถที่ต่างกันอะไรที่คือ s ซซ s ีที่แท้จริงเดี๋ยวจะมีทางคุณอัธวุฒิเนี่ยอธิบายให้ฟังนะคะอย่างตัวเนื่องจาก s a ซ s ีเป็น Solution ที่คนเพิ่งพูดถึงน่าจะปี2018 2019นะคะนอกจากตัวก่อนที่จะไปเป็น s ซซีเนี่ยจริงๆเคโตก็ถูกรคคนไนซในการ์ดเนอร์ มาหลายฉบับแล้วก็หลายมาเก็ตไกลนะคะตั้งแต่ตัว m a n a g e SD WAN Service หรือ m i s s i l e Enterprise t r e a t Fixing Technology และล่าสุดนะคะก็จะสเตนอยู่ใน Cloud Computing นะคะของปี2021หากท่านใดเนี่ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวแพทก็จะสามารถส่งลิงก์ให้ได้นะคะหรือลองเข้าไปศึกษาดูได้คะ่ะว่าจริงๆแล้วคำว่า s a s ซ,ซตามที่ Gardner เนี่ยเมนชั่นคืออะไรนะคะ งั้นแพรขออนุญาตลอนช์พูอันที่2นะคะอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าตัว s a s ซีเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาองค์กรปัจจุบันยังไงนะคะ <Okay. S 1> ก็จาก r e s อ l t ที่ทุกท่านเห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลายๆท่านนะคะมีคอนเซิร์นทางด้านค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กและก็ s e c ริ i ตี้เนี่ยมีราคาสูง หลายๆท่านเนี่ยยังเป็นฮาร์ดแวร์อยู่ก็ต้องเสียค่า MA หรือมีหลายเวนเดอร์นะคะอย่างที่2คือขาดผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานแต่ละอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายองค์กรเนี่ยที่เจอนะคะเรื่อง Point Solution แต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในแต่ละอุปกรณ์มากอย่างที่3คือยังมีค่าใช้ใจ่ายทางด้านเ p l มสูงนะคะอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่คนอยากเข้ามาฟังตัว SD w a n วนะคะส่วนหลังๆก็คือจะเป็นเรื่อง เ o ิร์กฟอร์มโฮมยูหลายๆองค์กรยังไม่ได้มีการออกแบบองค์กรให้รองรับการทำงานแบบ Hybrid หรือเวิร f กฟ m home user สุดท้ายก็จะเป็นการใช้งาน Cloud เนี่ยไม่สเสถียรและช้าเนื่องจากบางท่านอาจจะใช้ MPLS อยู่เน็ตก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยว่ขออน,นุญาต stop share แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่เซสชันคุณอัธวุฒิเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่แน่นใจพี่วุฒแช์สกินได้ไหมคะ โอเคครับโอเคครับก็วันนี้เป็นเซสชันนะครับการนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์เค t o นะครับในหัวข้อพริกโฉม SD WAN และ Security ขององค์กรในอนาคตด,ด้วย s ซซจาก Keto Network นะครับผมอัธวุฒิรัตนาชัยไพศานคุณเรียกสั้นๆว่าวู d ดีก็ได้นะครับเป็นเทคนคิคอลคอนซัลท์อะไรนะครับแพรอขอโทษค่ะแพรลืมมิว อ๋อโอเคครับเป็นเทคนิคอลคอนซัลแทนจากบริษัท Next Wave Thailand ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เ e โตในประเทศไทยนะครับก็หลกัลกๆก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูเคโตกันนะครับว่าหัวข้อการนำเสนอมีอะไรบ้างนะครับเริ่มด้วยการแนะนำของตัวบริษัทเคโตก่อนเพราะบางท่านอาจจะไม่รู้จักเลยว่าเคโตคือใครคืออะไรยังไงหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินเคยเห็นโลโก้หรือเคยได้ยินคร่าวๆอาจจะไม่ได้รู้จักตัวบริษัทดีมากสักเท่าไหร่นักนะครับถัดมาก็ เป็นหัวข้อในเรื่องของการทำความรู้จักกับแซซี่กันนะครับว่าแซซี่คืออะไรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของตัวเคโตเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับหรือว่ามีข้อดีอะไรยังไงบ้างสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการสาธิตให้ดูนะครับว่าตัวเคโตเนี่ยมีการใช้งานโดยเบื้องต้นนะครับมีความยากง่ายในการใช้งานแบบไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมีการทำการเดมอนให้ดูนะครับสุดท้ายก็เปิด เรื่องของการถามตอบนะครับโดยตัวบริษัทเค t o นะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินนะครับซึ่งตัวทางผู้ก่อตั้งในปัจจุบันนี้นะครับก็ดำรงตำแหน่งเป็น ceo นะครับโดยคุณ chlomo kramer ซึ่งเขาเนี่ยเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับทางตัว checkpoint กับ i m p a w a ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า checkpoint ก็เป็นไฟวอ w a l ตัวแรกๆเลยของโลก นะครับอิ p พาวาก็เป็นตัวแรกๆเลยเหมือนกันนะครับที่เป็นทางการเว็บแอปพลิเคชัน e w a l l ตัวแรกๆเลยของโลกนะครับซึ่ง2แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่ติดอันดับต้นๆอยู่แล้วเรื่องเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้ออกมาแล้วก็มาก่อตั้งทางเคโตขึ้นมานะครับโดยทาง CEO ปัจจุบันดำรงตําแหน่งโดยคุณกูชาดนะครับซึ่งเคยเป็นผู้ร่วมขอตั้งที่อิมพาวกับอินแคปซูล่โดยทางเคโตเนี่ยได้ระดมทุนนะครับได้จากผู้ ผู้ร่วมทุนชั้นนําต่างๆเหล่านี้มากมายได้สูงถึง3 3 2ล้านเหรียญนะครับโดยปัจจุบันนี้มีมากกว่า650ลายที่ใช้งานทางเค t o อยู่มีมากกว่า7,000สาขาที่ใช้งานเค t o อยู่และก็มีมากกว่า200,000ยูเซอร์ที่เป็น mobile user ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยลูกค้าของทาง keto เนี่ยก็จะมี หลากหลายแบรนด์ต้องพูดอย่างนี้อันนี้ยกมาแค่เป็นส่วนหนึ่งให้ดูนะครับบางท่านอาจจะคุ้นเคยบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ก็มีหลายแบรนด์ที่อยู่ในประเทศไทยแต่บางท่านาก็อาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปสนใจในทางด้านตรงนั้นมากนะเช่นสมมติเลเวอร์ over, นะครับเพชเลเวอร์เซ็นเตอร์เนี่ยก็เป็นศูนย์เกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงนะครับบางท่านก็อาจจะเคยเห็นบ้างนะครับก็มีสาขาอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ HIS อย่างเงี้ยก็เป็น บริษัทเกี่ยวกับพวกทัวไกด์นำทัวร์อย่างเงี้ยนะครับก็บางท่านก็อาจจะเคยเห็นเคยได้ยินนะครับหรือบางท่านอาจจะไม่ได้สนใจทาง้านตรงนี้ก็มีสาขาอยู่ในประเทศไทยเช่นกันนะครับทางจุกิอย่างเงี้ยก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องจักรเย็บผ้านะครับบางท่านอาจจะเคยใช้งานหรืออาจจะไม่ทราบมาก่อนก็มีสาขาในประเทศไทยเช่นกันโคแม็กก็เหมือนกันนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีอยู่ใน ประเทศไทยเช่นกันก็หลายๆแบรนด์ก็อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งบางท่านอาจจะคุ้นเคยบ้างไม่คุ้นเคยบ้างะนะครับแต่ว่าแบรนด์เหล่านี้เขาก็ใช้ทางเคโตเนี่ยเป็นโซลูชันหลักนะครับในการใช้งานของเขาโดยทางการ์ตเนอร์เนี่ยมีการกล่าวถึงนะครับว่าระบบเครือข่ายเนี่ยที่เราใช้งานกันทุกวันเนี่ยหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากเราก็จะมุ่งเน้นหรือว่าให้ความสนใจให้ความสําคัญไปทางด้านเรื่องของตัวประสิทธิภาพ กับความสามารถคุณสมบัติฟีเจอร์ต่างๆนะครับว่าจะต้องทําอะไรได้บ้างมีมีประสิทธ,ธิภาพอะไรที่ดีบ้างนะครับแต่แน่นอนว่าในโลกอนาคตเนี่ยความต้องการเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะเป็นมุ่งเน้นไปทางด้านเรื่องของความง่ายนะครับง่ายต่อการใช้งานง่ายต่อการดูแลนะครับมีความเป็นอัตโนมัติสูงขึ้นนะครับอัตโนมัติมากขึ้นไม่ต้องทําด้วยตัวเองไม่ต้องให้ทางผู้ดูแลต้องมาคอยจัดการทั้งหมด มีความน่าเชื่อถือของตัวระบบมีความเสถียรสูงนะครับพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลาแล้วก็มีความยืดหยุ่นของตัวโซลูชันที่ดีสามารถตอบโจทย์กับธุรกิจหลายๆประเภทได้นะครับโดยทางเทคโนโลยีเนี่ยที่เรานําเอามาใช้งานนะครับก็ส่วนมากเราก็จะมาใช้ตอบโจทย์ทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว MPOS ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาก่อนเลยถูกไหมครับก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการเชื่อมต่อของตัวระหว่างสาขากันนะครับ อดมาก็เราเคยได้ยินคำว่าตัว Solution SD WAN ซึ่งจริงๆ Solution SD WAN เนี่ยก็จริงๆก็เกิดขึ้นมาเพื่อค่า MPLS แหละนะครับแต่ว่า MPLS ในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าในบ้านของในบ้านเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องยุคปลายแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ MPLS ก็จะมีการแข่งขันที่ดูเดือดนะครับเนื่องจากว่าทางผู้ให้บริการเนี่ยหรือว่า I หลายๆเจ้าเนี่ยเขามีการลงทุนเกี่ยวกับ ทคโนโลยี MPOs ไปเยอะแล้วจนคืนทุนแล้วถ้าว่าไนะคืนทุนหมดแล้วสิ่งที่ขายทุกวันนี้คือกําไรล้วนๆแล้วนะครับซึ่งเขาก็ทราบที่อยู่แล้วว่า SDW เนี่ยมันจะมาเพื่อค่าหรือว่ามาเพื่อทดแทน m p l s นะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นพวก MPOs มีการแข่งขันกันค่อนข้างดุเดือดในตลาดทางด้านราคาออปชันบริการหรืออะไรต่างๆนะครับที่พยายามออฟเฟอร์ให้กับทางลูกค้าให้มากขึ้นนะครับซึ่งแต่สุดท้ายแล้วโลกก็ต้องหมุนไปก็ต้องเปลี่ยนไปก็ต้องเดินหน้ากันต่อไป เทคโนโลยีเก่ายัางไงก็ต้องถูก replace นะครับในที่สุดก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เขาจะยื้อกันไปอีกได้นานเท่าไหร่นะครับโดย s c w a n ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ทางด้านตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีการใช้งานคลาวดกันถูกไหมครับฉะนั้นเทคโนโลยีที่จะเกี่ยวกับคลาวด์ก็เรื่องของคลาวด์แ c ค l ซลเลเคือการเร่งประสิทธิภาพให้เข้าถึงการใช้งานเดกของคลาวดเนี่ยได้มีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อให้ user experience ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในเมื่อเราใช้งานระบบคลาวด์เราก็ต้องมีความปลอดภัยของตัวคลาวด์เข้ามาร่วมด้วยกรณีที่เรามีสาขาที่เป็นระดับก o บอลทั่วไปนะครับเราก็ต้องมี Security ที่สาขานั้นด้วยนะครับแล้วก็มีที่เป็นการเชื่อมต่อที่เป็นระดับก o บอลแบ็ k บ o น e ด้วยกรณีที่เป็น User w o r k from home นะครับหรือว่าเป็น mobile user นั่นเองหรือว่า User ที่ทำงานนอกสถานที่นอกองค์กรนะครับก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเขาในการเชื่อมต่อเข้ามาใช้งานทรัพยากรในองค์กร รวมถึงก็ต้องมีระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้เราเคยเห็นกันอยู่แล้วเทคโนโลยีอะไรเนี้ยม,มันมีอยู่แล้วถูกไหมครับมีวนเดอร์หลายเจ้าทํากันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี้ยมันะจะกระจายนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของตัวดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าการใช้งานร่วมกันหลายๆอย่างหลายๆประเภทหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ย ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีความยุ่งยากความซับซ้อนนะครับตั้งแต่การจัดหาจัดซื้อจัดจ้างการใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วพันละทุกอย่างเนี่ยก็ไปตกอยู่ทางผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลก็คือทางทีมไอทีนี่แหละนะครับทางทีมไอทีก็ต้องไปพยายามไปจัดหาก่อนจัดหาอุปกรณ์จัดหาโซลูชันต่างเวนเดอร์ต่างๆเพื่อให้ครบตามที่เขาต้องการนะครับซึ่งมันจะจัดกระจายกันจัดหาเสร็จก็ต้องมาจัดเตรียม เตรียมอุปกรณ์นู้นนี้นั้นเตรียมทําการเทสเตรียมทําการ PLC เตรียมนน้นเตรียมนี้เตรียมเสร็จก็ต้องจัดการจัดหาจะเตรียมจัดการเขาก็ต้องมาจัดการทั้งหมดอีกนะครับมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประเภทต่างๆที่หาเข้ามาใช้งานฉะนั้นก็จะมีความยุ่งยากตกอยู่กับผู้ดูแลนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะยุ่งยากกับทางยูเซอร์ด้วยที่จะต้องใช้งานในบางอย่างที่อาจจะต้องยูเซอร์อาจจะต้องมีการล็อกอินหรืออะไรที่เป็นหลายๆระบบนะครับ ดังนั้นจึงเกิดความต้องการใหม่อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นความขยายสเกลในการสามารถขยายตัวได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับการใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ก็จะผลักดันให้เกิดตลาดใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตลาดกลุ่มที่เราเรียกว่าเซอซี่นั่นเองเซซี่ก็เป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เป็นความต้องการที่มากขึ้นของทางลูกค้านะครับหรือว่าการสไตล์การทํางานที่ เปลี่ยนแปลงไปตัวเซสซีเนี่ยก็คือเป็นตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นมาโดยการนํารวมเอาของ2ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตลาดแรกก็คือกลุ่มที่เป็น network as a service ซึ่งมีเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เราเคยรู้จักเคยเห็นเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับกับตลาดที่2ก็คือเป็น network security as a service ซึ่งจะมีเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เราเคยเห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างแล้วอยู่แล้วนะครับนำเรารวมของ2ตลาดตัวนี้รวมเข้าด้วยกัน เกิดขึ้นมาเป็นตลาดใหม่ที่เราเรียกชื่อตเต็มๆมันว่าเป็น Secure Access s e r v i c e Edge หรือว่าเราเรียกย่อยๆว่าเป็น s a s ซีนั่นเองนะครับดังนั้น s a s ซีเนี่ยมันเกิดการควบรวมของสองตลาดเข้ามาด้วยกันเนื่องจากความต้องการที่การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับดังนั้นการควบรวมของสองตลาดเนี้ยสิ่งแน่นอนว่าที่เกิดขึ้นคือการบริหารจัดการจะง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆให้ใช้งานมากขึ้นในกลุ่มตลาดของ s a s ซี ซึ่งตลาดเก่าตลาดเดิมเนี่ยก็จะค่อนข้างออฟโซลิดออกไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูแซฟี่กันนะครับว่าแต่ละประเภทอย่างที่บอกว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับทางเคโตซึ่งทางเคโตเนี่ยก็ถูกรวมเอามาไว้ในเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างที่บอกเรื่อง SD WAN วนซึ่งทางเคโตก็จะมี SD WAN วเป็นหนึ่งในโซลูชันของทางเคโตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของัวโกโบลการเชื่อมต่อระดับโกโบลทั่วโลกเลยนะครับก็จะมีที่เป็น Global backbone นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว security ก็จะมีเป็น cloud security เป็น next gen เป็น UTM เป็นต่างๆ security ท้งด้านต่างๆถูกรวมมาไว้เช่นกันนะครับในเรื่องของตัว cloud ในเรื่องของ cloud acceleration ก็คือการเร่งประสิทธิภาพให้การใช้งาน cloud เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็คือ bandwidth สูงๆ latency ต่ำๆนะครับทำให้ user experience ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวโมบายนะครับโมบายก็พวกโมบายยูเซอร์นั่นเองก็รองรับการเชื่อมต่อของตัวโมบายไม่ว่าจะเป็น VPN เป็น SDP ซอฟต์แวร์ d ีฟァย e ป e ิ e ิเตนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการแม a จเมนต์คือการบริหารจัดการนั่นเองการบริหารจัดการก็จะถูกลวมเอาไว้อยู่ในที่เดียวหมดเลยนะครับที่ตัว c ค y p t โต๊ะขาวฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ที่เคยอยู่กระจัดกระจายตามเวนเดอร์นูน่นนี่นั่นผู้ผลิตรายนู้นไนนายน,านี้ที่เราจะต้องเอามา คอยซื้อแยกกันแล้วก็เอามาประกอบรวมล่างใช้งานกันเองนะครับฉะนั้นตัวเคเท c คลาวก็จะถูกนำรวมเอามาไว้เทคโนโลยียงนี้ไว้ในเคเท c คลาวทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมีตัวโพให้ทำอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแพรขออนุญ,ญาต l a u n c โพนะคะก็สืบแนื่จาก presentation เมื่อสักครู่นะคะก็เลยอยากจะถามทุกท่านว่าปัจจุบันเนี่ยองค์กรแต่ละที่เนี่ย มีการใช้งาน Point Solution หรือว่า s e u u r t y y t o o s ต่างๆในองคอ์กรเนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วก็จำนวนเท่าไหร่นะคะโดยประมาณก็ได้ค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเ n ็นโพล่านะคะค,ค่ะก็อาจจะขออนุญ,ญาตแชร์อี่2อนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยมี Point โซลูชั o n 3ถึง5เอนต์้ย3-5 เวนเดอร์เลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันบางองค์กรก็ยังมีแค่หนึ่งถึงสองพอยตแล้วก็มีบางองค์กรเนี่ยใช้เวนเดอร์มากกว่าแปดเวนเดอร์นะคะโอเคค่ะก็จากที่พี่วุฒิกล่าวมานะคะก็ถ้าลอลองไปอ่านเนื้อไกด์จะเห็นได้ว่า CTO หลายๆที่เนี่ยก็จะรับรู้ถึงปัญหาเรื่อง b a Base of breed หรือว่า point solution นะคะว่าทำยังไงเนี่ยให้ s o ลูชันเซก c รตต t y ต่างๆเนี่ยคอนโซลิดเดตและทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโอเคค่ะ okay. พ uh ี่วุฒโอเคครับก็เดี๋ยวทักมน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อโดยตัวเคโต c ข่าวนะครับก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยพอร์ตโซลูชันก็คือโซลูชันที่เป็นแบบที่เราเคยใช้กันตั้งเดิมนะอย่างที่บอกว่ากระจายกระจายอยู่ตามหลายๆเ e n ว o นเดอร์ซึ่งเราอาจจะต้องซื้อหลายว e นเดอร์นะครับที่จะต้องเข้ามาใช้งานร่วมกันเพราะว่าอา่วนเดอร์เดียวอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งหมดนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเคโตหลักๆนะครับที่ทางเคโตพรวายให้เป็น3เรื่องหลักๆที่เคโตมอบให้นะครับเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการ connect ก็คือการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อในที่นี้นะครับเคโตมอบการเชื่อมต่อให้สเสมือนผืนเดียวกันเลยไม่ว่าเราจะมีสาขานะครับมี Data Center มีสํานักงานใหญ่นะครับมีตัวระบบ cloud ท,ที่เป็น infra as a service มีละพวก mobile user ต่าง มีซอฟต์แวร์แอสเซอรสที่เราใช้งานอยู่ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเหมือนเสมือนอยู่ด้วยกันเลยผืนเดียวกันนะครับแต่แน่นอนว่าการใช้งานเนี่ยนอกจากเรื่องของการสื่อสารการเชื่อมต่อของตัวระบบคือขายแล้วเนี่ยนะครับทางด้าน Connect อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราต้องให้ความสำคัญก,ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยทางเคโต้ก็จะมีความปลอดภัยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการควบรวมของ2ตลาดถูกไหมครับในเรื่องของเน็ต Network as a service แล้วก็ Security as a service รวมอยู่ในที่เป็น s a s ซ่ถูกไหมครับฉะนั้นความปลอดภัยก็จะมีร่วมด้วยแล้วก็นอกเหนือจากสองอย่างนี้ที่ใช้ควบคู่กันแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการ p olicy หรือว่าการควบคุมการ Manage นั่นเองนะครับก็คือสามารถควบคุมได้จากที่เดียวเลยนะครับจะได้เห็น s i b i l i t y ที่ดีขึ้นนะครับเป็น single p a n e o f g l a s s เป็น c e n t r a l i z e d management เป็น One p olicy ควบคุมที่เดียวเลยนะครับ ตัวป๊อปนะครับป๊อปก็คือเป็นจุดเสมือนการเชื่อมต่อเข้าสู่เคโต o ายนั่นเองนะครับเป็นเปรียบเทียบง่ายๆเป็นเหมือนประตูเข้าสู่ตัวเคโตลา o นะครับฉะนั้นตัวเหมือนจุดเชื่อมต่อหรือประตูเข้าสู่ทาง Cloud เคโตคลาวนี่ก็จะถูกติดตั้งหรือว่าดิโอย กระจายไปทั่วโลกเลยนะครับหลายภูมิภาคเต็มไปหมดเลยซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีมากกว่า65ป๊อปแล้วนะครับที่ใช้งานอยู่แล้วก็มีการขยายอย่างต่อเนื่องทุกป๊อปเลยนะครับทุกภูมิภาคท,ทั่วโลกเลยฉะนั้นเนี่ยการขยายตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับก็จะมีทุกเดือนเลยจะมีการเพิ่มทุกป๊อปเรื่อยๆเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็คือมีที่ประเทศไทยด้วยนะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนี่เองนะครับโดย ป๊อปที่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในป๊อปของทางเคโต้ที่เขามีการตั้งไว้อยู่ในประเทศไทยเลยนะครับพูดถึงป๊อปนะครับป๊อปก็จะมีการเชื่อมต่อของตัวป๊อปเข้าหาด,ด้วยกันทุกป๊อปเลยนะครับการเชื่อมต่อเข้าหาด,ด้วยกันเนี่ยก็จะผ่านเทคโนโลยีที่ทางเคโตเรียกว่าเป็น Global Private Backbone พูดง่ายๆเป็นการเชื่อมต่อด้วยคุณภาพลิงก์ Tier 1นะครับก็คือเป็นลิงก์ที่คุณภาพดีมากๆถ้าเปรียบเทียบง่ายก็คือเป็นลิงก์ที่แบนด์วิดต์สูง ล a ตินซีต่ำๆไม่มี Loss นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นลิงค์คุณภาพสูงในการเชื่อมต่อของตัวป๊อปที่เขาเชื่อมต่อเข้าหาด้วยกันเองอยู่แล้วนะครับอ่านที่เป็น global private backbone ซึ่งตัวป๊อปเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น network as a service รวไมไว้อยู่บนป๊อปทั้งแล้วก็ security as a service รวไมไว้บนป๊อปทุกป๊อปเนี่ยจะมีเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่บนทุกป๊อปเลยนะครับโดยการเชื่อมต่อเข้าหาป๊อปเนี่ย เราก็จะมีกล่องเขียวๆนะครับที่เราเห็นอยู่บนรูปตัวกล่องเขียวๆตรงนี้เราทางเคโต้เนี่ยจะเรียกว่าซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตเนี่ยเป็นตัวเปรียบเสมือนเป็นการเชื่อมต่อเข้าหาป๊อปนั่นเองมันจะมีหน้าที่เดียวคือการนำพาตัวทราฟิกที่อยู่หลังมันนะครับขึ้นขึ้นไปหาตัวป๊อปที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือจะเชื่อมเข้าไปหาป๊อปที่ใกล้ที่สุดนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อที่เป็น MPLS หากันได้นะครับหรือว่าเรามีอุปกรณ์อื่นไม่อยากจะใช้ที่เป็นตัวซ็อกเก็ตแล้วก็ สามารถใช้อุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติหรือมีความสามารถในการเชื่อมต่อ IPsec VPN ท u n n e l ได้ด้วยเช่นกันนะครับใช้อุปกรณ์ตัวนี้ที่เรามีอยู่แล้วเชื่อมต่อขึ้นหาป๊อปของทางเคเทลก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของตัว Mobile User นะครับก็คอนเซปต์ก็คือเป็นการเชื่อมต่อเข้าหาป๊อปที่ใกล้ที่สุดเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าการเชื่อมต่อที่อยู่ภายในของเราเองทั้งหมดเนี่ยมันจะผ่านเชื่อมโยงเข้าหากันได้หมดอยู่แล้วนะครับโดยทุกป๊อปเนี่ยจะมี Security ให้อยู่แล้วบนทุกป๊อป แล้วก็ป๊อปเนี่ยมีการเชื่อมต่อเข้าหารไม่ว่าจะเป็นที่เป็นอ,อินฟาแอสเซอร์วิสหรือว่าที่เป็นอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับการบริหารจัดการทั้งหมดนะครับควบคุมจากที่เดียวเลยก็จะทําให้เราง่ายต่อการบริหารจัดการนะครับแล้วก็เวลาเราเห็นวิสวิที่หรือหลอกหรือการตรวจสอบต่างๆก็จะเห็นจากที่เดียวกลุ่มจากที่เดียวนะครับคุณสมบัติ หลักๆของทางเคโตมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของตัว HSDWAN นะครับตัว HSDWAN เนี่ยก็แน่น,นอนว่าคือการเชื่อมต่อของตัวที่เป็นตัว H ก็คือตัวขอบนะครับตัวขอบเนี่ยก็คือการเชื่อมต่ออย่างที่บอกว่าเราจะใช้ตัวส็อกเก็ตในการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อก็จะเชื่อมต่อเข้าหากบ,บ๊อบที่ไกลที่สุดนะครับการเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อได้หลายได้หลายรูปแบบ ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าลิงก์อินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงหรือว่าลิงก์อินเทอร์เน็ตที่เป็นบอร์ดแบนอ่าหรือว่าจะเป็นการใช้งานที่เป็นทางด้านโมบายก็คือพวก 4G 5G อย่างเงี้ยก็ได้โดยเช่นกันนะครับก็คือคอนเซปต์คือเชื่อ,เอมเข้าหาป๊อปที่ใกล้ที่สุดป๊อปจะเชื่อมเข้าหาป๊อปด้วยกันผ่านที่เป็น global private backbone อยู่แล้วนะครับหรือว่าเรามีลิงก์ MPLS ซึ่งเราอยากเก็บเอาไว้ไม่อยากเร์มเนตก็เก็บเอาไว้ได้นะครับก็เอาไว้เชื่อมต่อหาด้วยกันอย่างเงี้ยโดยตรงก็ได้ด้วยเช่นนนกััะครบ แล้วก็ในส่วนของตัว performance นะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวตัวนี้นะครับตัว e g e เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว application แล้วก็ตัว identity awareness นะครับ dynamic path selection นะครับแล้วก็ตัวํำ QoS นะครับ QoS ก็ส่วนมากเราจะใช้เรื่องผสมกันกันกบเรื่อง voice นะครับเพื่อให้ตัว voice video หรือ streaming เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างดีไม่สะดุด ภาพไม่ขาดเสียงไม่กระตุกนะครับแล้วก็ e n-to-n d e d optimize นะครับในส่วนของการ management นะครับก็มีในเรื่องของตัว zero touch zero touch เนี่ยก็หมายความว่าก็คือถ้าแปลงตรงคือไม่สัมผัสไม่จับเลยถูกไหมครับการ deploy หรือว่าการติดตั้งพวกนี้เราสามารถทํางานแบบโดยที่ไม่จําเป็นต้องไป c o n f l i อะไรหน้างานนะครับสมมุติเรามีสาขาเล็กๆเราส่งตัวบล็อกอย่างเงี้ยนะครับไปที่สาขาเลย แน่นอนว่าบางธุรกิจบางประเภทสาขาเนี่ยเช่นบางธุรกิจที่เป็นร้านกาแฟสมมุตินะครับเพราะว่าพวกร้านกาแฟนี้เราเห็นกันชัดอยู่แล้วว่าพนักงานเขา้อยไม่มีไอทีแน่นอนมีแต่พนักงานขายพนักงานชงกาแฟหน้าร้านก็มีอยู่สักสามสี่คนสี่ห้าคนเต็มที่ละสุดเลยถูกถูก,ถ,กถูกเทรนมาเพื่อขายอย่างเดียวไม่ได้ถูกเทรนมาเพื่อดูแลทางด้านทางด้านอินฟาทางด้านไอทีอะไรเท่าไหร่นะครับฉะนั้น พนักง,งานพวกนี้ก็จะไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีทักษะในการทาตรงนี้อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวบล็อกเนี่ยส่งออกไปเลยส่งพัสดุออกไปอย่างเงี้ยไปที่หน้าหน้าง,งานหน้าร้านนะครับพนักง,งานไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เอาสายอินเทอร์เน็ตเสียบเข้าไปที่ช่องที่เราบอกก็คือเป็นช่องแวนหนึ่งแค่นั้นแล้วก็ที่เหลือก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกคอนฟิกอยู่บนระบบตัวระบบคลาวด์หมดเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิด ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูนะครับถ้าโตวเวลาไม่บีบมากเดี๋ยวผมจะดีพอให้ดูใช้เวลาสักไม่น่าเกินหนึ่งนาทีเสร็จนะครับประมาณนี้โอเคถัดมานะครับเอาตัว สเปกมาให้ดูคร่าวๆนะครับตัวซ็อกเกตก็แบ่งออกเป็น2รุ่นหลักๆก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นเล็กก็คือเราเรียกมันว่าเป็น X105 รุ่นใหญ่ก็คือเป็น X107 สิ่งที่มันแตกต่างกันหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของขนาดแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเหมือนโมเดมบ้านเล็กๆอันนี้เมาส์แลกได้นะครับแลก19นิ้วเมาส์แลกได้แล้วก็เรื่องของตัวทูพูดนะครับเรื่องของอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อพาวเวอร์ซัพพลายที่มันมีรีดันหลักๆประมาณนี้ ซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นมาเป็นฮาร์ดแวร์แอพพาอันถูกไหมครับก็มีเป็นว์ชวลแอพพาอัน์ด้วเช่นกันนะครับอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของเน็ตเวิร์กออปติมิเซชันนะครับตัว Network o p t i m ปติมิเซชันเนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะครับเป็นการเชื่อมต่อการระหว่างที่เป็นตัวบรานกับตัว Data Center นะครับตัวบรานกับตัว Data Center เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราใช้เทคโนโลยีที่เป็น SD-WAN ทั่วไปธรรมดานะครับ การเชื่อมตอก็อาจจะผ่าน MPLS เส้นหนึ่งอาจจะผ่านลิงก์อินเทอร์เน็ตเส้นหนึ่งซึ่งที่มันยึกยักอีกอย่างเนี้หมายความว่าบางทีลิงก์อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันไม่ได้สเสถียรหรือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีตลอดเวลานะครับบางทีอาจจะอยู่ห่างไกลกัน2ที่นี้นะครับอาจจะทําให้ตัวคุณภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้สเสถียรคงที่ดีสักเท่าไหรนะ่นักนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเปลี่ยนมาใช้ตัว Keto Solution สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับ ตัว keto ใช้ pop ในการเชื่อมต่อเข้าหาตัวกับ socket เนี่ยเชื่อมต่อเข้าหา pop ที่ใกล้ที่สุดนะครับฉะนั้น pop เชื่อมต่อเข้าหา pop อ,อันนี้จะมี global private backbone อยู่แล้วนะครับเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของตัว multi transport กับ active active ก็คือสมมุติเรามีลิงก์สองลิงก์นะครับเราสามารถทํางานควบคู่กันได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว qos นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าโปรโตโคอลใดนะครับที่จะให้วิ่งลงผ่านลิงก์ไหนที่เรามีอยู่ สามารถทำในเรื่องของตัว identity identity aware routing ได้ก็คือเรามีทีมอยู่ถูกไหมครับตัวทีมนี้เราสามารถอ้างอิงจากตัวที่เป็นโครงสร้างของ AD ได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ระบุในตัวกลุ่มเพื่อเราจัด policy ต่างๆได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ในเรื่องของตัว packet loss mitigation สิ่งตัวนี้จะเข้ามาช่วยเรื่องของ p a c k e จที่มันสูญหายระหว่างการส่งนะครับ แพ็กเกจที่สูญหายในระหว่างการส่งเนี่ยส่วนมากจะมีผลกระทบค่อนข้างชัดเจนกับโปรโตโคอลหรือว่าแอปพลิเคชันที่มีความเซนซิทีฟสูงเช่นพวก voice video streaming นะครับถ้าพวกนี้มีเซนซิทีฟสูงถ้าเกิดว่ามีคุณภาพที่มันดรอปลงในระหว่างการใช้งานเนี่ยมันจะส่งผลกระทบที่ชัดเจนเช่นเสียงขาดหายเสียงกระตุกภาพขาดหายภาพแหลกภาพนะครับมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นชัดเจนทันที ฉะนั้นตัวฟีเจอร์ตรงนี้ก็คือ p c k a g t Loss mitigation เนี่ยจะเข้ามาช่วยเพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านี้ให้มันหมดไปนะครับโดยหลักการก็คือเป็นการส่งข้อมูลเนี่ยซ้ำซ้อนกันเลยนะครับส่งอัดลงไปทั้งสองลิงก์เลยถ้าแลิงก์ใดลิงก์หนึ่งมันขาดหายเป็นในบางแพ็กเกจนะครับก็ยังมีอีกลิงก์หนึ่งที่มีข้อมูลอยู่นะครับฉะนั้นมันก็จะไปดีดูพิเคตบนตัวตัวป๊อให้เองนะครับถ้าเกิดว่า มันซ้ำกันมาเดี๋ยวมันจะดีดูให้เองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น middle mile optimization ก็จะเป็นในเรื่องของตัว private backbone นะครับอย่างที่บอกว่าก็จะเชื่อมกันด้วยคุณภาพสูงดีอยู่แล้วมีในเรื่องของการทำที่เป็น T c p proxy ให้ฉะนั้นก็เหมือนเป็นการเร่งสปีดของการใช้งานในเรื่องของการใช้งาน t c p Protocol ด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นในเรื่องของตัว Cloud Optimize นะครับ Cloud Optimize เนี่ยก็จะทำให้การเชื่อมต่อเข้าใช้งานระบบ Cloud ได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ Cloud ที่เป็น Infra as a service หรือ Software as a service ก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะเรียกมันว่าเป็น m u l t i s e g m e n t o p t i m i z a t i o n นะครับในเรื่องของตัว g o b บ l ตัว Google go go Private b b o n เนี่ยนะครับการเชื่อมต่อนะครับก็อย่างที่บอกว่าเขาจะเชื่อมต่อกันด้วยลิงก์คุณภาพสูงอยู่แล้วมีการ r e d u ด d n n t ของตัวลิงค์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นลิงค์ที่เชื่อมต่อเข้าหากันตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยนะครับแบนด์วิดต์สูงๆ Latency ต่ำๆไม่มี Loss นะครับแล้วก็มีการ Monitor ตลอดเวลาจากทางเกต o เองอยู่แล้วนะครับกรณีที่ตัวป o p เนี่ยมันเกิดดาวลงไปหรือว่าเฟลลงไปนะครับกลไกเนี่ยจะเกิด การทำเซลล์ฮิลิ่งนะครับหรือว่าถ้าแปลงตรงคือรักษาตัวเองนะครับกลไกจะเกิดโดยอัตโนมัติทันทีนะครับเช่นสมมติเราเชื่อมต่อจากฮ่องกงเมื่อกี้นี้นะครับฮ่องกงล่มลงไปเราก็จะทําการเชื่อมต่อไปยังสิงคโปร์แทนนะครับหลักการตรงนี้หรือว่ากลไกตรงนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตอนใช้งานจริงเนี่ยทางผู้ใช้งานหรือทางผู้ดูแลเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเข้ามาทําอะไรเลยผู้ใช้งานไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำนะครับว่า มันเกิดการดาวนะครับเกิดการทํำเฟลเวอร์สวิชข้ามไปอีกป๊อปหนึ่งนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับส่วนทางผู้ดูแลเนี่ยก็มารู้วิธีก็คือดูตามหลอกเลยว่าตาม alert แค่นั้นนะครับก็คือวิธีการใช้งานเราไม่ต้องทําอะไรนะครับอันนี้แค่อธิบายให้เข้าใจในกลไกเฉยๆอันนี้คือหน้าตานะครับเอามาให้ดูตัวหน้าตาของการใช้งานนะครับก็จะมีการสรุป การต่อ t o โพโ,โ,โ,โลจีคร่าวๆนะครับว่ามีไซส์ไหนบ้างที่ต่อเข้าทางเค t o ตัววงกลมสีเขียวๆตรงนี้เขาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเค t o นะครับ keto cloud ฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีสาขาต่างๆเชื่อมต่อเข้ามาจากหลายๆที่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็น mobile user ที่ใช้เชื่อมต่อเข้ามาอยู่แล้วก็จะมีข้อมูลสรุปนะครับเวลาเราคลิกเลือกแต่ละที่แต่ละสถานที่หรือว่าแต่ละ user เนี่ยก็จะมีข้อมูลสรุปโดยคร่าวๆออกมาให้ดู รเราสามารถดิวดาวหรือว่าขยายตัวข้อมูลตรงนี้เจาะลึกลงไปนะครับได้ด้วยเช่นกันการเจาะลึกข้อมูลลงไปสมมุติเราเจาะลึกไปที่ไซต์หนึ่งไซต์นะครับไซส์นี้มีการเชื่อมต่อที่เป็น3ลิงก์เราก็จะเห็นว่าทั้ง3ลิงก์เนี่ยถูกโชว์ข้อมูลขึ้นมาแล้วก็มีการนํารวมเอาข้อมูลเนี่ยข้อมูลรวมกันทั้ง3ลิงก์แสดงผลออกมาให้ดูด้วยเราก็จะเห็นข้อมูลในเชิงสรุปต่อ1ไซต์แล้วก็สามารถเห็นข้อมูลที่เป็นต่อ1ลิงก์ ได้ด้วยเช่นกันนะครับเราดูอะไรได้บ้างนะครับแสดงในเรื่องของตัวแพ็กเกจลอสม่ามีเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดน,นะครับเรื่องเรื่องของตัวโชว์บูตก็คือเป็นอัพสตรีมดาวสตรีมหรือว่าอัปโหลดดาวน์โหลดนั่นเองนะครับเราสามารถดูที่เป็นแบบเรียลไทม์ได้ด้วยเช่นกันการดูแบบเรียลไทม์ก็คือดูแบบวิต่อวิเลยเรียลไทม์จริงๆเลยนะครับวิต่อวิเลยกราฟเนี่ยก็จะวิ่งไหลยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับตลอดเวลาเลยซึ่งเราก็ดูเป็นเปอร์ลิงก์ได้ด้วยเช่นกันนะครับ แล้วก็มีข้อมูลสรุปให้แต่เปิดลิงก์เปิดสายให้ด้วยนะครับว่ามีการใช้งานของตัวท็อปยูเซอร์เนี่ยนะครับมีใครบ้างใช้งานเท่าไหร่ที่เป็นท็อปแอปพลิเคชันนะครับมีอะไรบ้างใช้งานไปเท่าไหร่นะครับในส่วนของเปิดยูเซอร์สามารถดูข้อมูลได้เช่นกันนะครับว่ายูเซอร์แต่ละคนเวลาเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําการสรุปข้อมูลให้ในแต่เปิดยูเซอร์เลยนะครับหรือว่าเปิดไอเลยก็จะเห็นว่าในเปิดไอหรือว่าเปิดยูเซอร์เลยเนี่ยก็จะมีการใช้งาน อะไรมากน้อยเท่าไหร่เรียงจากมากไปหาน้อยให้มีการใช้งานโดเมนอะไรมากอะไรน้อยนะครับเรียงจากมากไปหาน้อยให้นะครับก็จะมีหลายหน้านะครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้เราต้องคลิกอันนี้มีหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามนะครับอีกตีเตอร์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นในเรื่องของ Cloud Access นะครับตัว Cloud Access ก็ถ้าพูดง่ายก็คือปกติแล้วเนี่ยสมมติเรามีสาขาอยู่ถูกไหมครับตัวสาขาเนี่ย นอกจากที่เราใช้งานที่สาขาอยู่แล้วเราก็ยังมีรีซอร์สข้างบนที่ต้องใช้งานก็คือเป็นพวกอินฟาแอสเซอร์วิสนะครับที่เราใช้งานก็คือเป็นคลาวนั่นเองอันดับแรกเลยนะครับสามอย่างหลักๆปัญหาที่เราเคยเจอกันนะครับปัญหาเรื่องแรกก็คือการใช้งานตัวลิงก์อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับที่มีราคาสูงนะครับเพื่อเชื่อมต่อขึ้นหาตัวคลาวนนี้ก็จะมีต้นทุนในทางด้านของตัวลิงก์ที่ต้องแบกรับลิงก์คุณภาพสูงตรงนี้นะครับแล้วก็ อีก่วนหนึ่งก็คือบางสาขาเนี่ยไม่ได้มีลิงก์คุณภาพสูงอาจจะอยู่ห่างไกลาจากาที่เป็นต่างจังหวัดไกลๆนะครับก็อาจจะใช้ลิงก์ธรรมดาทั่วไปฉะนั้นประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อขึ้นตัวคลาวนี่ก็อาจจะไม่ดีมากสักเท่าไหร่นักนะครับบางโซลูชันก็อาจจะต้องใช้เกิดการแบ็กฮอลเกิดขึ้นนะครับก็คือวิ่งกลับไปที่สาขาสักสาขาหนึ่งหรือว่า Data Center หรือว่าที่เป็นสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะวิ่งอ้อมขึ้นไปเพื่อไปใช้งานตัวคลาว ที่เป็นอินฟานะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเกิดทราฟิกที่วิ่งออมก็คือเป็นแบ็คฮอล์ทราฟิกนะครับอีกโซลูชันหนึ่งก็คือที่เราเคยเห็นกันก็คือพวก SD WAN เทคโนโลยีต่างๆนะครับเขาก็จะมีการดีพอยไปที่ตัวสาขาหรือว่าติดตั้งที่ตัวสาขาถูกไหมครับแล้วก็จะมีติดตั้งไปที่ตัวอินฟาที่เป็นระบบคลาวด์นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราจะใช้งานโซลูชันแบบนี้ แล้วถ้าเกิดเรามีการใช้งานหลายแพลตฟอร์มเอ้ยหลายแพลตฟอร์มใช่หลายแพลตฟอร์มของตัวอินฟานะครับก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องไปติดตั้งทุกๆทุกๆเจ้าที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น Azure เป็น Google เป็น AWS ต่างๆที่เราใช้ก็ต้องไปติดตั้งทุกๆท,ที่เลยเพื่อให้ใช้งานได้นะครับกรณีที่เราใช้ที่เป็นซอฟต์แวร์ as a Service ก็เราก็ต้องไปหาเช่า ที่เป็น Data Center ที่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์แอสเซสสวิตตรงนี้ได้ดีเช่าเพื่อเอาตัว SD w a n แวเนี่ยไปติดตั้งแล้วเราก็ติดตั้ง SD w a n วที่สาขาแล้วก็ใช้งานแบบวิ่งแบบอ้อมนิดนึงนะครับก็คือไปที่ Data Center แล้ว Data Center ก็วิ่งขึ้นไปที่ตัวซอฟต์แวร์แอสเซสสวิตนะครับถ้าเกิดวิ่งขึ้นไปตรงๆเนี่ยบางทีอาจจะให้คุณภาพในการเชื่อมต่อที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นักน,นะครับจากทั้ง2รูปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น a weet, อ Software ินฟาแอสเซสสต นะครับรวมกันเลยก็คือจบในที่ที่เดียวเลยโดยเคโตเนี่ยมีคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ concept เดียวเลยของเคโตหลักๆคือการเชื่อมต่อเข้าหาป๊อปที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเชื่อมต่อจากอะไรก็ตามนะครับไม่ได้สนใจจะเป็นโมบายยูเซอร์ก็เชื่อมต่อเข้าหาป๊อปที่ใกลสุดจะเป็นสาขาเป็น h ทเป็น Data Center เป็นอะไรก็ตามนะครับก็ติดตั้งตัวสกเก็ตก็จะเชื่อมต่อเข้าหาป๊อปที่ใกลที่สุดนะครับป๊อป วิ่งหาป๊อปด้วยกันเองผ่าน g l o b a l Private Backbone นะครับแล้วก็ตัวป๊อปเนี่ยตัวปลายป๊อปปทางเนี่ยจะถูกทุกป๊อปเลยนะครับเราจะติดตั้งป๊อปไว้เนี่ยอยู่ใน Data Center ทีเดียวกันกันกบที่เป็นผู้ให้บริการชั้นนำต่างๆเราเนี่ยที่เดียวกันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัว l า t t i p Time นะครับหรือว่า latency ตรงเนี้ยจะน้อยกว่า5มิลลิเซนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดพูด,ดง่ายๆนะครับสมมุติเราใช้งานอยู่ เชื่อมต่อก็ค่ะป๊อปที่ใกล้ที่สุดสมมติเราใช้งานอยู่ในกรุงเทพก็คือเชื่อมต่อเข้าหาวิ่งโดมสติกคือวิ่งในประเทศไม่ได้วิ่งอินเตอร์นะครับฉะนั้นตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าลิงก์กับลาเทนซีเราดีอยู่แล้วถ้าวิ่งในประเทศแล้วตรงนี้วิ่งหากันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับอันนี้เป็นคุณภาพลิงก์ชั้นสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวป๊อปเนี่ยอยู่ Data Center ที่เดียวกันกับผู้ให้บริการชั้นนําเหล่านี้นะครับฉะนั้นทั้งเส้นทางเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Userperi ทีีด่ด นะครับในการใช้งานถัดมาในเรื่องของมบายแอค c c เซส m o b น l e a ะครับมบายแอคเซสก็ซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับว่าเวลายูเซอร์ที่ทำงานนอกองค์กรหรือว่ายูเซอร์ทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานที่เป็นเวิร์กแอนนี่แวร์นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราจะใช้ r รีซอ r c e ของในองค์กรทรัพยากรในองค์กรสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างแรกเลยก็คือ ก็จะต้องทำการเชื่อมต่อ VPN ถูกไหมครับซึ่ง VPN เราก็ต้องไปติดตั้งเอาไวท้ที่สักที่หนึ่งที่เป็นออนไซต์ site, นะครับเป็นออนเพลมิสของเราก็ต้องไปหาสักที่หนึ่งอะเลือกนะครับอาจจะเป็น Data Center เป็น HQ อะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องวิ่งทำการเชื่อมต่อ VPN เข้าไปเพื่อใช้รี o อ r c สในองค์กรซึ่งที่เป็นข้างบน,นเนี้ยพวกคลาวเนี้ยเราอาจจะมีการใช้ที่เป็นอินฟาแ s สเซอร์วิสอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ถูกไหมครับฉะนั้น บางทีเนี่ยจะต้องเข้าถึงได้จาก IP ที่เราถูกระบุเอาไว้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Backhaul Traffic วิ่งอ้อมวิ่งเข้ามานี้ก่อนแล้วก็ค่อยถึงจะวิ่งยิงกลับขึ้นไปบ,บนนี้ที่เป็น Cloud นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็น Software a s As e r v t c e คือเราเข้าถึงตรงได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าคุณภาพของการตรงเนี่ยบางผู้ให้บริการเวนเดอร์วันเจ้าก็ไม่ได้มี ส้างไว้ที่โลเคชันในประเทศไทยซึ่งบางทีเราก็วิ่งอินเตอร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเชื่อมต่ออาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพดีสักเท่าไหร่นักตลอดเวลานะครับถ้าใช้เกโตก็คอนเซปต์เดิมนะครับเชื่อมต่อเข้าหาป๊อปที่ใกล้ที่สุดนะครับคือ k e โ o เนี่ยคอนเซปต์จะเหมือนกันหมดเลยนะครับเชื่อมต่อเข้าหาป๊อปที่ใกล้ที่สุดไม่ได้สนใจนะครับว่าคแคลเซจะจะอยู่ไหนจะอยู่ส่วนใดของโลกก็ตามไม่ได้สนใจนะครับเชื่อมต่อเข้าหาป๊อปที่ใกล้ที่สุด นะครับเดี๋ยวป๊อปมันจะวิ่งหาป๊อปนันเองได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าจะวิ่งเข้ามาใช้รีซอร์สในองค์กรนะครับก็แค่เชื่อมเข้าหาป๊อปสมมติเราอยู่ไปดูงานไปทํางานไปหาลูกค้าต่างประเทศอ่ะสมมติเราอยู่สิงคโปร์เชื่อมต่อเข้าสิงคโปร์เดี๋ยวมันจะวิ่งเข้ามาหาป๊อปไทยแล้วก็ยิงเข้ามาหา Data Center ไทยได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถัดขึ้นตัวที่เป็น i n f ฟร e s s สโซว c ดก็วิ่งก็ยิงขึ้นไปที่ตัว Infra As s สโซว c ดโดยตรงเลยไม่ต้องวิ่งออ้้มเลลยนะครับแว วิ่งเขหาที่เป็นซอฟต์แวร์แอสซอร์วิสได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะทําให้การทํางานเนี่ยมีประสิทธิภาพมี user experience ที่ดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับพูดถึง VPN นะครับอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มล้านหลังนะแล้วเราอาจจะเคยได้ยินคอนเซ็ปที่เป็น a TNA Zero Trust Network Access นะครับ ก็จริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันกันกบที่เป็น scp software defined perimeter นั่นเองนะครับสิ่งตรงนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ในทางด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากแค่การเชื่อมต่อของ vpn ที่เคยทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ vpn ก็ทำเรื่องม u l t i factor authent ได้อยู่แล้วทำ single sign on ได้อยู่แล้วพวกนี้พวกพวกนี้ที่เป็น scp ของ keto เนี่ยทำได้โดยพื้นฐานอยู่แล้วแต่ scp เนี่ยก็คือใช้คอนเซปต์ของเป็น s t n a คือ zero trust network a c c e s เข้ามาครอบใช้ก็คือประยุกต์ใช้นะครับโดยใช้คอนเซปต์ตรงนี้เข้ามาใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะสามารถทำเรื่องของการ a u t h อ r i ไ e ซก็คือสิทธิ์ในการเข้าถึงรี o อ r c สหรือแอปพลิเคชันต่างๆในองค์กรของเราได้นะครับฉะนั้นเราจะกำหนดสิทธิ์ให้ต่ำที่สุดนะครับก็คือให้แค่เพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้นพอนะครับก็คือทุกคนเนี่ยไม่ได้หมายความว่า VPN เข้ามาแล้ว จะสามารถใช้รีซอร์สหรือเข้าถึงรีซอร์สได้ทุกอย่างขององค์กรนะครับฉะนั้นเราก็จะมีการกําหนดว่าทีมมาร์เก็ตติ้งสามารถเข้าถึงรีซอร์สอะไรได้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะครับก็จะกําหนดที่ต่ําที่สุดที่ยังคงสามารถทํางานได้เพื่อความปลอดภัยนะครับโดยอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นแล้วก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็คือเป็น security as a service โดยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยทาง k e โตก็จะมีการติดตั้งอยู่แล้วบนทุกป๊อปเลยนะครับซึ่งในทางด้านเรื่องความปลอดภัยเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกเราจะเรียกว่า muscle เดี๋ยวเรามาซูมดูตัวที่ตัว muscle เลอก่อนนะครับมาลงลึกที่ตัว muscle muscle เหมือนแปก็คือแปลงตรงคือกล้ามเนื้อถูกไหมครับกล้ามเนื้อเราก็มีหน้าที่คอยรับคําสั่งจากสมองเราเนี่ยแหละทำงานตามที่เราสั่งถูกไหมครับเดินยกของทำารนู้นทํานี้ ก็คือ Muscle เนี่ยมีหน้าที่ก็คือเป็นกล้ามเนื้อมีหน้าที่ทํางานตามที่ถูกสั่งนะครับมันทํางานอะไรได้บ้างนะครับก็คือเป็นในเรื่องของการป้องกันแบบเรียลไทมเลยนะครับการป้องกันแบบเรียลไทมก็จะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆก็คือในส่วนของ access control กับ threat prevention นะครับตัว access control เนี่ยก็จะทํา2เรื่องหลักๆคือในเรื่องของตัว next gen firewall กับที่เป็น security web gateway หรือบางคนก็เรียกว่าเป็น URL filtering นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันภัยคุกคามก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของ Nextgen Antima <ๆ>ั ware นะครับแล้วก็ในเรื่องของ IPS ส่วนอันล่างก็จะเป็นในเรื่องของการถอดรหัสนะครับ<ๆ>ก็คือ<ๆ>ก็คือเป็น<ๆ>ในเรื่องของการถอดรหัสก็คือ TLS decryption นะครับอีกข้วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นในเรื่องของตัวเบรนอย่างที่บอกก็คือมี2ส,ส่วนหลักส่วนที่เป็นมัสเคลคือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะรับคําสั่งนะครับหรือการทํางาน จากสมองนะครับตัวสมองก็คือจะมีในเรื่องของตัวทางทีมซ็อกที่จะมีการพไวจากทางเคโตเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของแมช h ิ n นเล a ร์นิ่งนะครับมีในเรื่องของตัวฟีดทั้งฟีดภายในของทีมวิจัยของเองแล้วก็ของพาร์ทเนอร์ที่เป็นเอ็กซ์เทอร์นลฟีดนะครับแล้วก็รูต่างๆที่เรากำหนดขึ้นมาก็จะคอยสั่งงานนะครับหรือว่าคอยอัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับมัสเติลในการทำงานนั่นเองเรามา zoom in หรือว่าดิวดาวดูกันในส่วนของตัวเทรดเพลเวนชั่นนะครับตัวเทรดเพลเวนชั่นหรือว่าการป้องกันภัยคุกคามตรงนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลกัหลกๆนะครับส่วนแรกก็คือในเรื่องของ IPS ส่วนที่2ก็คือเป็นตัวมา l w a r e protection หรือว่า a n t i m a มา a r e นั่นเองนะครับตัว IPS ก็แบ่งออกเป็น2เรื่องนะครับที่เราพอทราบกันอยู่แล้วก็คือเป็นในเรื่องของตัว No Tra ดกับ u n n o t e a ร u n n o t นเ d ก็คือพวก zero ล a y นะครับแล้วก็ a n t i แอนตี้มา r แวนะครับก็จะแบ่งเป็นเรื่องของตัวโนวาแวร์ aware, แล้วก็ซีโร่เดย์บวกก,กันกับพวกที่เป็นเทคนิคการหลบหลีกของตัวมาแวร์ก็คือเป็นอีเวซิฟก็คือเทคนิคการหลบหลีกกันเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ IPS กันนะครับตัว IPS เนี่ยก็ถ้าเป็นโ no, นพวกโ no, นก็คือที่รู้จักอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถป้องกันได้อยู่แล้วตามฟรีตามอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่เป็นส่วนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็คืออันโนเนี่ย ก็คือมันไม่แมชกับฟีดอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะเอาตัว Flow m e t a d a ต้เนี่ยเอามาวิเคราะห์นะครับโดยจะเก็บข้อมูลจาก Flow m e t a d a ต้ไม่ว่าจะเป็นซอสพอร์ตเดสพอร์ตดีพีเ p ส e s พ p โปรโตคอลเรื่องของ DGA, URL นะครับเรื่องของ OS เรื่องของ h e ดเดอนะครับพวกนี้จะถูกเก็บข้อมูลเราจะเรียกมันว่าเป็น Flow m e t a d a ต้จะนำโฟล์เมตาดาต้มาทำการวิเคราะห์นะครับ โดยํำการวิเคราะห์ก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนบลูพินตัวบลูพินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนข้อมูลในการวิเคราะห์นะครับเช่นสมมุติเราพบว่ามีพฤติกรรมการใช้งานที่เป็นลักษณะ Headless Browser อันนี้ก็เริ่มไม่ค่อยปกติละเพราะใช้เป็น Headless Browser บวกกันกับไม่สามารถระบุเป็นประเภทได้ URL นี้อาจจะเป็น URL ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยแถมไม่ค่อยมีคนเรียกใช้งานด้วย แล้วก็มีพฤติกรรมที่พยายามจะดาวน์โหลดลักษณะที่เป็นไฟล์ executable ก็คือพวก .exe อย่างเงี้ยนะครับเข้ามาฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เราเห็นว่าเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยพบว่าเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงนะเราก็จะยับยั้งการใช้งานตรงนี้ออกไปนะครับอีกตัวหนึ่งในเรื่องของตัวไฟวอลตัวไฟวอลเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างคือ แวนไฟวอลกับอินเทอร์เน็ตไฟวอลเดี๋ยวเรามาดูแวนไฟวอลกันก่อนแวนไฟวอลก็คือตามชื่อเลยก็คือแวนแวนก็คือการเชื่อมต่อภายในของเราเองเราจะเรียกแวนนะครับฉะนั้นเราจะมีไฟวอลขวางเอาไว้อยู่หมดนะครับการเชื่อมต่อภายในหมายความว่าอะไรก็คือไซต์ถูงไซต์มือไวถไซต์นะครับฉะนั้นการที่จะวิ่งเข้าหากันภายในทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกคอนโทรลโดยไฟวอลนะครับไฟวอลจะมีหน้าที่คุมที่เป็นเน็ตเวิร์กแอคเซสทั้งหมดนะครับรวม รวมถึงไฟวอลอีกประเภทหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตไฟวอลตัวอินเทอร์เน็ตไฟวอลเนี่ยเป็นไฟวอลอีกแบบหนึ่งจากจากแวนไฟวอลแวนไฟวอลเมื่อกี้นี้เป็นไฟวอลสำหรับคุมภายในที่จะคุยกันเองอินเทอร์เน็ตไฟวอลคือตามชื่อเลยก็คือใครก็ตามที่ต้องการจะออกอินเทอร์เน็ตเช่นไซต์ออกต้องการออกอินเทอร์เน็ต vpn ยูเซอร์ต้องการออกอินเทอร์เน็ตนะครับทุกอย่างที่ต้องการออกอินเทอร์เน็ตจะถูกควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตไฟวอลนะครับ มีการเปรียบเทียบนะครับที่เป็น DIY IPS นะครับ DIY IPS กับ IPS ของที่เป็นพวก IPS ที่เป็น as a service เช่น IPS ของทางเค t ตอย่างเงี้ยนะครับ DIY IPS คืออะไรก็ถ้าพูดอย่างก็คือเป็น IPS FPN หรือ IPS ที่เป็นบล็อกในแหละที่เราซื้อมาใช้งานกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการเปรียบเทียบในเชิงภาระที่จะต้องทํางานที่จะต้องดูแลจะไปตกอยู่กับทางลูกค้าซะเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนหลักๆนะครับ ก็คือทางเวนเดอร์เนี่ยมีการปล่อยที่เป็นซิกเนเจอร์ออกมาใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเวนเดอร์ปล่อยมาปุ๊บที่เหลือลูกค้าก็ลำบากละพอลูกค้าต้องทําหมดเลยนะครับเวนเดอมีการอัปเดตปล่อยออกมาลูกค้าก็ต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนของใหม่ดาวน์โหลดของใหม่มาแต่ว่าของใหม่เนี่ยมันดีมันดาวมันมีการรีลิสหรือว่าปล่อยออกมาเยอะเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราจะใช้อะไรบ้างก็ต้องมาเลือกก่อนเลือกเสร็จ เรายังไม่กล้าเปิดใช้งานเต็มที่อยู่แล้วเพราะกลัวเดี๋ยวมันมีผลกระทบอะไรก็ต้องไปอยู่ใน Detect Mode หรือว่า Monitor Mode ก่อนนะครับจากนั้นเรามาดูอะไรกันต่อก็มาดูในเรื่องของตัวประสิทธิภาพว่าตัวประสิทธิภาพของตัวอุปกรณ์เนี่ยยังทำงานได้ดีอยู่ใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม c p u memory ทุกอย่างยังดีหมดแล้วก็มาตรวจสอบในเรื่องของตัวเฝ้ Positive ว่าเกิดเฝ้ Positive อะไรบ้างไหมนะครับเพื่อมาปรับจูนตรงนี้ก่อน เสร็จแล้วการมอนิเตอร์การ, Monitor, การปรับตูลเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะมาปรับให้เป็น Prevent Mode นะครับ Prevention Mode หรือว่าอ r o t e c t Mode นั่นเองนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการที่เป็นบำรุงรักษาทั่วไปตามปกปตินะครับจะเห็นว่าพระหน้าที่เนี่ยลูกค้าต้องไปทำเองหมดเลยนะครับเปรียบเทียบกับ keto ips นะครับหรือว่าเป็นพวก ips ที่เป็น as a service นะครับ ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับขั้นตอนหลักก็คือทางเวนเดอร์เขาปล่อยที่เป็นตัวซิลเนเจอร์ออกมาใหม่เขาจะทำการบริเดตความแม่นยำตรวจสอบความแม่นยำของตัวซิลเนเจอร์เนี่ยที่ออกมาใหม่ว่ามีพอสิฟ์ positive หรือไม่นะครับเขาจะทำการตรวจสอบเพราะว่าเขาก็จะมีทีมวิจัยอยู่แล้วมีทีมซ็อกอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวทราฟิกที่ไหลผ่านตัวเคโตคลาวเนี่ยมีมากกว่า1เทร์บิตอยู่แล้วนะครับเปอร์เซกเลยที่วิ่งนะครับฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็สามารถมอนิเตอร์ด้วยไซเรนโหมดนะครับว่าตัวซิงเกิลเจอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีฟอล์ hip, ิซีฟหรือว่ามีผลกระทบในด้านลบอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็จะทําการปรับจูนปรับจูนเรียบร้อยก็จะถึงปรับเข้าสู่ในช่วงของพรีเวนต์โหมดนะครับพอปรับเข้าสู่พรีเวนต์โหมดก็คือนั่นคือเริ่มใช้งานจริงแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเขาออกมาใหม่เขาจะตรวจสอบให้เองสิ่งที่ออกมาใหม่เขายังไม่ใช้เลยเขาจะทําการตรวจสอบ for ว์วิซีทก่อนนะครับแล้วก็จะนำนำมา,าปรับใช้งานให้รับทางลูกค้าเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว m u l t i p a s s กับ s i n g l e p a s s นะครับโดยตัวสถาปัตยกรรมที่เป็น m u l t i p a s s เนี่ยซึ่งเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วทั่วไปนะครับที่เราใช้งานกันอยู่ซึ่งทราฟฟิกที่วิ่งอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยมันเป็นทราฟฟิกที่ ถูกเข้ารหัสอยู่แล้วเป็นส่วนมากเลยก็คือทาฟฟิกที่เข้ารหัสทาฟฟิกที่เข้ารหัสเนี่ยเราจะตรวจสอบข้อมูลข้างในของมันเนี่ยไม่ได้เพราะมันเข้ารหัสเราก็ต้องมาทําการถอดรหัสแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ต้องใส่กลับใส่รหัสกลับเข้าไปแล้วก็ส่งต่อพอส่งต่อทาฟฟิกก็วิ่งปื๊ดมาเจออุปกรณ์ตัวใหม่ IPS ก็ต้องถอดถอดตรวจใส่ถอดตัวใส่ถอดตัวใส่ก็วิ่งอย่างเงี้ยเป็นงูเป็นเรื่อยๆเลยผ่านไม่รู้อีก อีกคี่อุปกรณ์นะครับว่าจะออกจนทะลุออกไปได้นะครับอันนี้คือเป็นมัตติพาสเทียบกันกับที่เป็นซ in ิงเกิลพา s สนะครับทัฟฟิกขึ้นสู่ตัวเคโตคลาวเคโตคลาวทําการถอดแล้วทําการตรวจสอบให้หมดทีเดียวตรวจสอบเสร็จหมดทีเดียวแล้วก็ใส่รหัสกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับเราแค่แค่ดูโดยตัวคอนเซปต์ตรงนี้ก็ ผมเข้าใจว่าทุกคนน่าจะแบบรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีกว่านะครับถอดใส่ถอดใส่กับถอดท,ทีเดียวแล้วตดแล้วก็ใส่กลับนะครับอันนี้มันชัดเจนด้วยสถาปัตยกรรมแบบนี้มันชัดเจนด้วยคอนเซปต์อยู่แล้วนะครับว่าอไหนดีกว่านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของตัว last mile planning last mile planning ก็คือถ้าลูกค้านะครับสนใจที่จะใช้ทางเ e โตแล้วเราจะต้องเริ่มอะไรยังไงบ้างอ่ะจะต้อง มันต้องปรับอะไรยังไงบ้างนะครับมีสี่แบบเป็นเหมือนแบบไอเดียเป็นการเสนอไอเดียสแบบสีแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าอ๋อมีแค่สีท่านี้เท่านั้นนะถึงจะใช้งานไนดะ้มันมีดีเทลที่เราคุยกันได้อีกเพิ่มเติมเยอะนะครับอันนี้เป็นแค่เหมือนข้อเสนอสี่รูปแบบหลักๆนะครับให้ให้พอเห็นภาพรูปแบบแรกนะครับก็จะแบ่งเป็น before กับ After นะบ before ก็คือแบบแบบเดิมที่ลูกค้าเคยใช้อยู่ After ก็คือสนใจมาใช้ทางเคโตจะต้อง ปรับอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าลูกค้าใช้ MPLS อยู่แล้วไม่มีลิงก์อินเทอร์เน็ตเลยใช้ MPLS เพียวนะครับสิ่งเกิดสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับก็ต่อลิงก์อินเทอร์เน็ตหน่อยนะครับก็คือต้องมีลิงก์อินเทอร์เน็ตสักเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้งานแคโตได้เลยกรณีที่ลูกค้ามี MPLS แบบเมื่อกี้นี้อยู่แล้วแต่ลูกค้าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้สนใจว่าเออจะต้องเก็บ MPLS เอาไว้นะไม่ได้สําคัญอะไร ก็เทอร์มินาก็ทิ้งยกเลิกออกไปได้เลยนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นสองลิงก์เลยก็ได้นะครับเป็นลิงก์บอร์ดแบน์นีร์สองลิงก์เข้าไปเลยตอนนี้ลูกค้ามีทั้งลิงก์อินเทอร์เน็ตแล้วก็มีทั้งอ่า m p l ออยู่แล้วนะครับแล้ว MPLS ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับก็เพราะว่าเกโตมันสามารถทําทํางานแทนทดแทน MPLS ได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกเอซีแบน์มันจะมาเพื่อค่า MPLS อยู่แล้วก็ยกเลิกทิ้งไปนะครับก็ใช้เป็นสองลิงก์เลย หรือลูกค้าบางรายบอกว่าอ๋อผมไม่ได้ใช้ MPLS อยู่แล้วผมใช้แค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวในการเชื่อมต่อเข้าหากันผ่านอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็น IP s e c ซวิ่งเข้าหากันโดยตรง Si ต e to s i ซ e หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้งานเคโต้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเพราะว่าเป็นลิงก์อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับอันนี้สี่แบบหลักๆเป็นเหมือนเป็นเสนอทางไอเดียเฉยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็พบว่าปัจจุบนันนี้หลายที่เลยก็คือพูดถึงคำว่าไฮบริด w o r k p l a c e นะครับ Hybrid w o r k p l a c e คืออะไรก็คือทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับก็ถ้าดูจากโลก่าชัดเจนอยู่ละนะครับเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ของโลกที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่เราสามารถทำงานได้หมดนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงผลักด,ดันจากโรคระบาดด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่เราเคยได้ยินคาว่า Work f r o m Home Work f r o m home จริงๆ Hybrid w o r k p l a c e หรือ work from anywhere หรือ work from home มันคืออันเดียวกันมันคืออันเดียวกันเลยนะครับฉะนั้นแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะคุ้นเคยหรือว่าคุ้นชินกันกับคำที่เรียกว่า work from home มากกว่านะครับเพอ work from anywhere เนี่ยถ้านอกจาก home แล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยในสภาวะแบบนี้เช่นสมมติคำว่า anywhere เราจะไปทำงานร้านกาแฟได้ไหมจริงจริงมันก็ได้ต้องพูดงนี้ฮะแต่ว่ามันก็จะ บางคนก็กลัวติดโควิดถูกไหมครับมันก็ต้องทํางานอยู่บ้านก็สบายใจกันสุดถูกไหมครับเพราะว่าไปทํางานร้านกาแฟก็บางคนก็มีความกังวลนะครับส่วนมากเราก็จะคือทํางานเวิร์กโฮมนั่นเองดังนั้น3ามอย่างนี้สามคำเนี้ยหลักๆที่เราเคยได้ยินก็คือทํางานที่ไหนก็ได้ทะนั้นเทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาตอบโจทย์ก็คือเช่นแบบเคสโตคางนี้นะครับก็จะรองรับที่เป็นมบายยูเซอร์อยู่แล้วนะครับด้วยเทคโนโลยี Sdp ซึ่ง Sdp ก็ใช้คอนเซป นะครับหรือว่าแนวคิดของทาง z t n a Zero Trust Network Access เข้ามารวมด้วยอยู่แล้วนะครับยังเป็นคำถามตั้งขึ้นมาว่าทำไมองค์กรถึงควรเปลี่ยนจากการใช้ VPN เนี่ยที่เราใช้งานอยู่มาใช้เป็น Keto s t p หรือว่าใช้ที่เป็น s a s y แทนนะครับก็เรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของตัว Global Reach นะครับก็คือการเข้าถึงในระดับทั่วโลก ซึ่งตัว keto pop เนี่ยก็มีกระจายอยู่มากกว่า69จุดนะครับที่กระจายอยู่ทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกคอนเซ็ปต์ก็คือเชื่อมต่อเข้าหา pop ที่ใกล้ที่สุดนะครับอันลิมิตแอคเซสเข้าได้ไม่จำกัดเพราะว่า keto เป็น cloud base ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร a p อพแอเอาไปตั้งเรามี performance เท่านั้นเท่านี้แล้วก็จบนะครับอันนี้เป็น cloud base การขยายตัวเขาสามารถรองรับได้อยู่แล้วนะครับก็เหมือนค l าว d ์เบ e ก็เหมือน Azure AWS หรืออะไรก็ต่างสเกลของเขาเนี่ยใหญ่ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวนลรองรับได้ทั้งองค์กรสบายสบายเลยนะครับเรื่องของตััว p t t m m z e นะครับก็ในการเชื่อมต่อในร,ระหว่าง g o b o นะครับเรามี l o b o l p r i v a t e c k b o n e อยู่แล้วทั่วโลกอีกอย่างก็คือไม่เกิดพวกที่เป็นพวก b a c k h a ฮ l ด้วยนะครับ a c k ค a l คือวิ่งอ้อมก็คือพวก VPN ที่เราใช้งานอยู่ต้องวิ่งเข้าไปหาที่ไซต์ VPN และใช้รีซอสแล้วก็เวลาจะออกเน็ตออกอะไรก็ไปออกที่ตัวตัวนั้นก็คือออกเน็ตก็คือออกขึ้นไปหาตัวที่เป็นคลาวด์อินฟาอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องวิ่งอ้อมเข้าไปที่ตัว VPN แล้วถึงจะวิ่งดีดกลับขึ้นไปตัวคลาวที่เป็นอินฟาก็จะเกิดที่เป็นแบ็คฮอลขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคอนสิสเทนต์นะครับก็ตัว SLA ของทางเค t o เนี่ยก็การันตีที่เป็น5.9 95ตัว9 9, 9. ้ เก999ถ้าคิดง่ายๆคือ1ปีเนี่ยเขาจะมีกาวไทม์ได้ไม่เกิน5.26นาทีอันนี้คือทั้งปีเลยเหมาวรวมเลยนะครับจะดาวไม่เกินนี้อันนี้เป็นการการันตีให้เลยนะครับอีกอย่างคือผู้ดูแลเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์จากโพ์เมื่อกี้นี้นะครับว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลอุปกรณ์แต่ละประเภทนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราต้องการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้เราก็ต้องไปซื้อมาซื้อมาซื้อมาซึ่งก็อาจจะเป็นเวนเดอร์หลายเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ดูแลก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเจ้าทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาอีกอันหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นผู้ดูแลเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรื่องดาวน์ไทม์เพราะว่าเป็นคลาวด์เบสมีการการันตี s อสอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องอัปเกรดเรื่องอัปแพดไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะมันเป็นคลาวด์เดี๋ยวเขาจัดการเองเดี๋ยวเวนเดอร์จัดการให้เองทั้งหมดเลย นะครับเรามีทางผู้ดูแลเนี่ยก็มีหน้าที่ใช้งานอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกําหนดสิทธิ์เข้าใช้งานนะครับก็อย่างที่บอกว่าเขาใช้ตัว ZTNA นะครับ z e r o trust n e t น o r เ a c c e s s เข้ามาใช้งานฉะนั้นสิทธิ์จะถูกกาหนดให้ต่ําที่สุดแต่ยังคงสามารถทํางานได้นะครับก็จะโดยคอนเซปต์ของ ZTNA เ้ขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือเราซีโร่ทรัสก็คือไม่เชื่อไม่เชื่อใจใครไม่เชื่อใจอะไรทั้งนั้น จากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากำหนดสิทธิ์ให้ต่ำที่สุดสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับเข้าถึงรีสอร์สเข้าถึงแอปพลิเคชันให้ต่ำที่สุดแต่ยังคงสามารถทํางานได้นะครับในสําหรับบุคคลนั้นๆหรือทีมนั้นๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของตัว Threat Prevention นะครับ Threat Prevention แน่นอนว่าบางทีเราทํางาน Work from Home เราไม่มี Security เรามีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะครับเต็มที่ก็อาจจะได้ Antivirus มาลงหรือว่าพวก EDR มาลงนะครับ ในเครื่องสักสักหน่อยอันนี้ก็คือเต็มที่ละฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือเราไม่มีพวกเทคโนโลยีความปลอดภัยให้กับยูเซอร์ที่ทํางานนอกองคอ์กรแต่เราต้องอย่าลืมว่ายูเซอร์ที่ทํางานนอกองค์กรเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงรีซอร์สต่างๆขององค์กรได้ตลอดเวลาด้วยการ VPN ถูกไหมครับฉะนั้นถ้าเราปล่อยแพร์รอยแพรยูเซอร์ที่ทํางาน work ฟอร์มโฮมแลวถ้าเกิดเขาถูกคอมพมไถูกฟังมัแวร์หรือถูกอะไรก็ตาม เครื่องเหล่านั้นเขาจะสามารถเชื่อมต่อกลับเข้ามาในองค์กรเราได้นะครับก็เขากับเหมือนเอาอะไรก็ไม่รู้ที่ปล่อยให้เขาไปติดมาแล้วก็เอารับเขากลับเข้ามาในบ้านของเราเองนะครับก็ถ้าพูดง่ายเหมือนเราปล่อยคนของเราออกไปติดโควิดแล้วเดี๋ยวเราก็รับคนของเราเนี่ยกลับเข้ามาทํางานในออฟฟิศแล้วก,ก็ติดกันหมดนะครับก็ทานองนั้นนะครับฉะนั้นตัวเทสท์ฟิวเมชันเนี่ยก็จะเป็นตัวระบบอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วเพราะว่าคอนเซปต์ของ keto ก็คือเชื่อมต่อขึ้นหาคลาวด์ แล้วเดี๋ยว c ค o าวจะทำการตรวจสอบ analyze ทั้งหมดให้นะครับก็จากปัญหาต่างๆนะครับที่อธิบายถึงว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่าเวนเดอร์เจ้าหนึ่งเขาไม่ได้พ v ว d e ทั้งหมดมัดรวมหมดได้หมดเลยทีเดียวนะครับเพราะอย่างที่บอกว่า s ซสซีเป็นตลาดใหม่โดยการนำรวมของตลาด network As a s e s s รวมกับ security As a s e s e เข้ามาไปเกิดมาเป็นตลาดใหม่คือตัว s ซสซนะครับฉะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้จะถูกแก้ไข ได้โดยแ a ซ,ซี่นะครับหรือว่าเค t o Cloud นั่นเองก็อันนี้ก็จะเข้าสู่เซสชันสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นช่วง Q&A ค่ะแต่ว่าขั้นในมีคำถามเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีคำถามหนึ่งอะคะ่ะพี่วุฒตอบแบบไลฟ์ก็ได้นะคะโอเคครับนี่ยน,นะครับเคโตคลายแอนที่เป็นโมบาย ที่เป็นโมบายต้องมีอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์อะไรลงไหมาการใช้งานนะครับมี2แบบนะครับกถ็ถ้าแบบที่ทางน้องใหม่แพรใช้อยู่ก็คือจะเป็น Client กับ Client List ก็คือจะลงซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับหรือไม่ลงซอฟต์แวร์ก็ผ่านที่เป็นเว็บเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้โดยเชน่นกันนะก็จะเป็น2อ,อย่างหลักๆให้เลือกนะครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์ก็เป็นมือถือก็รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับรองรับทั้งคู่เลยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าท่านใดมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะว่าพิมเข้ามาได้เลยค่ะแต่ว่าท่านใดถ้ายังไม่มีคำถามนะตอนนี้นะคะก็อีเมลแพรก็จะอยู่ อ,อบนหน้าจอนี้นะคะหลังจากเซสชันนี้ก็จะมีแบบเซอร์เวยก็ถ้าท่านใดอยากทดลองใช้งานเดโมโหรือว่าเข้างานเวิร์กช็อปก็สามารถตอบแบบสอบถามได้นะคะซึ่งอย่างที่พี่วุดแจ้งมาในการทำดีพอยไปที่สายเนี่ยก็จะรวดเร็วมากค่ะ ถ้าท่านใดไม่มีคำถามเราแพ็กก็จะไปจบก่อนนะคะแต่ระหว่างนี้ก็พิมพ์มาได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะก็อย่างที่พี่วุแจ้งมาเนาะคือลูกค้าหลายๆท่านของเราเนี่ยก็จะมี use case ที่ต่างกันอย่างเช่นบริษัท Six เนี่ยมี1,000กว่า e m p l o y e e 8แปกว่า Office 3,000 Connected Device เนี่ยก็จะใช้เคโตในการเป็น SD-WAN Alternative นอกจากจะได้ฟีเจอร์ที่เป็น network แล้วก็ยังได้ Security เข้ามาด้วยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Diamond b r a c e s อันนี้ก็คือตัวอย่างที่เป็นคลินิกนะคะที่มีทั่วอเมริกากว่า32สาขาก็จะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญตามไซต์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุปกรณ์เนาะแต่เขาก็จะสามารถเห็นทั้งประเทศเนี่ยหรือทุกสาขาพร้อมกันได้แล้วก็ Troubleshoot Issues เนี่ยง่ายมากนอกจากนั้นก็จะมีไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรเป็น Manufacturer, s h i s e r o หรือว่า Logitech อันนี้ก็จะใช้งาน k t o อยู่นะคะ ก็ค่ะคไม่มีคำถามวันนี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่เ p a บ,บุในเในเดฟไทยแลนด์นะคะหรือว่าติดต่อผ่านทาง l ล n e official sure id ที่เป็นแอดในเว็บไทยแลนดเน์เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าที่เบอร์แพร์เช่นกันนะคะ Hi Dave And Shirley, hi. Yes. Okay. I think there's no questions at the moment. Okay. You wanna uh, say say something? Uh. <laughs> well. Uh. Yes. I would like to thank the crowd for attending this uh, session. Uh. Right. And I think for those of you who have questions, uh, please do feel free to drop us a mail so that we'll be here to help you. Yeah. Okay. Okay. Yeah. ค <laughs> okay, thank, <you. S 2> thank you thank you thank <Welcome. S 1> you Dave and Shirley <Thank you. S 1> แล้วก็ขอบคุณพี่บุตรแล้วก็ขอบคุณ attend ดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเว็บนานวันนี้ก็หากท่านใดมีคำถามก็สามารถถามแพนมาได้ทีหลังเลยค่ะดีค่ะงั้นก็ขอ end วินพานะคะ